เหลืองจัดชัดจริงต้องช้าง3ทีพี่น้องสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรครับไม่รู้จะทำอะไรครับยกช้างนะครับมาถ่ายรูปเล่นนะครับผมนี่แม่เบอร์3นะครับที่หลายๆท่านถามหาบางท่านก็โทรศัพท์มาส่วนตัวนะครับผมแม่เบอร์3นะครับตัวนี้เป็นแม่เบอร์3นะครับวันนี้ยกมาพอดีข้างบ้านผมเป็นอู่ซ่อมรถเขาเปิดวิทยุดังนะครับผมดังล้ำมาถึงบ้านผมนะผมไม่รู้จะทำไงครับจะถ่ายก็โหเสียงเพลงเข้าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกนะครับผมก็ยกมาหลบหลังครัวนะครับผมเสียงก็เข้ามาบ้างไม่เข้าบ้างผมไม่รู้นะครับก็เอาเท่าที่ได้ครับผมวันนี้มาอัปเดตแม่เบอร์3ให้ชมเล่นๆนะครับผมอันนี้เป็นไม้หน่อเนาะครับเนาะหน่อแรกผมแทงไปก็มีคนมาขอแบ่งไปแล้วนะครับผมส่งให้เขาไปแล้วนะครับผมใหญ่เบลอบล่าเลยครับแล้วก็มีเขี้ยวข้างล่างนะครับด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน่อใหม่ที่ขึ้นมานะครับดูหน่อนี้ที่ผมเคยได้กล่าวไว้นะครับว่าผมจะเก็บไว้ประกวดนะครับเนาะไม่รู้มันจะพอเข้าตากรรมการไหมครับเนี่ยลายก็พอได้อยู่นะลายพอได้อยู่นะครับเนี่ยแล้วใบใหม่นี่คือรอมันสีขึ้นก่อนนะครับเนาะเต็มใบเหมือนใบนี้แหละครับผมเนี่ยด่างเต็มใบเหมือนกันนะครับผมเนี่ยผมดูถ้าดูตาเปล่ามันจะเห็นนะครับผมแต่พอในกล้องมันอาจจะไม่ชัดครับแสงด้วยนะครับเนาะที่จริงด่างเต็มใบนี่แหละครับเหมือนนี่เลยนะครับ3ใบไม่มีหลุดนะครับผมเนี่ยสบายๆแล้วก็อีกหน่อนึงนะครับผมนี่เป็นคำถามที่หลายๆท่านถามว่าไม้ด่างใสลุ้นมันจะได้ผลไหมนะครับเนี่ยดูนะครับใบแรกมันติดแค่หูตรงนี้ครับแล้วก็ผมบอกว่าผมไม่กลัวนะครับเนื่องจากก้านมันด่างเนี่ยแน่ๆดูก้านมันด่างก้านมันด่างนะฝั่งนู้นจะเขียวเนี่ยๆต้องโทษนะฮะมันย้อนแสงเห็นครึ่งๆมั้ยครับเนี่ยครึ่งๆเลยนะครับผมมันฝั่งนี้เหลืองฝั่งนี้เขียวนะครับฝั่งนี้เหลืองฝั่งนี้เขียวเลยครับครึ่งๆนะครับผมเนี่ยครึ่งๆเลยฝั่งนี้เหลืองฝั่งนี้เขียวไม่กลัวครับยังไงเดี๋ยวมันก็ด่างนะครับอันนี้ใบใหม่ที่เกิดนะครับสังเกตนะครับดูผมเดี๋ยวโฟกัสหน้ากล้องโอ้โหแมงอะไรขึ้นมือเนี่ยด่างนะครับด่างนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับด่างเต็มใบครับผมใบใหม่ด่างเต็มใบครับผมมีวันนั้นมีคุณป้าหรือมีพี่ไม่รู้ใครบ้างนะครับบอกว่าจะขอแบ่งอันนี้ก็คือไม้หน่อเนี่ยไม้หน่อแม่เบอร์3ยังไงมันก็สวยครับเพราะว่านิสัยของแม่เบอร์3ครับใบแรกใบ2นะครับส่วนมากใบที่1ใบที่2เขาจะไม่ค่อยด่างครับเป็นทุกรุ่นแม้กระทั่งต้นแม่มันก็เป็นครับแม่มันน่ะ3ใบด้วยไม่ค่อยด่างนะครับผมโอ้โหรู้ละขออนุญาตแป๊บครับต่อกันเมื่อกี้ขออนุญาตไปปัดนะครับผมเห็นแมลงที่วิ่งบนใบไหมครับตัวจิ๋วๆไรฟางครับผมมันไม่กัดต้นไม้ครับเนี่ยไอ้จิ๋วที่วิ่งเนี่ยเนี่ยมันไม่กัดต้นไม้แต่กับผมเนี่ยผมไม่ค่อยถูกโฉลกกับมันเนื่องจากวันก่อนผมเอาขี้วัวมาใส่ครับนี่ผมใส่ขี้วัวไปโอ้โหโอ้โหเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยมันเป็นใช่ไหมใช่ไรฟางไหมหรือเป็นแมงมุมเป็นแมงอะไรไม่รู้ครับเนี่ยแต่ว่าถ้าพวกมูลสัตว์นะครับมันจะมีอยู่ครับแล้วก็พอเราให้ความชื้นปุ๊บต้นไม้ก็โอเคแมลงก็โอเคด้วยครับผมที่ผมเจอมันไม่กัดต้นไม้ตายนะครับแต่ผมเนี่ยคันผมมันคันผมไม่ชอบผมแพ้ผมก็เกาเนี่ยแขนผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเกาไอ้ส่วนตัวผมน่ะน้ำเหลืองไม่ดีครับผมไม่ค่อยถูกโฉลกไก่พวกแมลงวิ่งไปวิ่งมาครับมันไม่กัดก็จริงครับแต่ผมรำคาญผมจะเกาไปเรื่อยเลยครับนะครับผมนอกเรื่องไปเยอะแล้วเนี่ยวนกลับมาต่อนะครับนี่สังเกตนะฮะด่างเต็มๆนะครับด่างเต็มๆนะครับนี่ด่างเต็มๆเต็มแม็กนะครับผมด่างเต็มๆนะครับถามว่าหน่อเนี้ยผมขายนะแต่ผมยังไม่ขายตอนนี้ครับผมทำคลิปถ้าท่านใจเจอขออนุญาตไม่ให้ปิดก่อนนะครับณวันที่ผมพร้อมสร้างฟอร์มให้มันสวยๆนะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าผมแยกหน่อไปนะครับก็ใบแรกครับส่วนมากเขาจะทิ้งใบหรือไม่งั้นเราก็ต้องตัดช่วยครับเร่งให้ใบใหม่เขาออกไวนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสครับมันด่างทุกใบแต่ใบแรกมันด่างหูใบ2มันเต็มใบอ่ะคือไม้ด่างอยู่ที่สายด่างนะครับผมเนี่ยสังเกตเอาสังเกตไม่กล้าจับกระถางจับอะไรครับตอนนี้โหไรมันขึ้นผมยุบๆผมไม่ค่อยชอบมันครับ
มันไม่กัดนะครับแต่มันรำคาญนี่สายด่างนะครับเห็นไหมตรงโคนต้นนะครับมีสายด่างขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูอย่างแม่มันนะครับเนี่ยต้นแม่ด่างนะครับผมด่างนี้ครับโอกาสที่ลูกมันจะไม่ด่างยากเพราะว่าด่างมันกระจายขนาดนี้ครับผมด่างวิ่งผ่านตาครับยังไงก็โดนครับผมแต่ถ้าบางคนนี่แบบเป็นด่างฮาร์ดจริงครับแต่ว่าครึ่งนี้เขียวครึ่งนู้นเหลืองไปเลยครับแล้วถ้าพลาดตรงตาเป็นเขียวเนี่ยอารมณ์พวกซิงโคเนียมเลยครับมันก็เขียวนะมันก็เขียวนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยด่างกระจายกระจายกระจายด่างแบบเหมือนอารมณ์ไอ้พวกกล้วยอะไรนะกล้วยด่างไอ้ตัวว้าด่างค่อมอ่ะว้าค่อมอ่ะไอ้พวกนั้นนะครับที่ด่างอย่างนั้นนะครับผมมันก็คือกระจายหมดยังไงมันก็ต้องโดนด่างครับพลาดไปตรงไหนตามอยู่ตรงไหนก็ต้องโดนด่างเพราะมันกระจายไปหมดเลยครับผมนะครับผมดังนั้นการเลือกต้นพันธุ์ที่ดีคือผมแนะนำให้เขาด่างกระจายอย่างนี้ครับผมเพราะการจ่ายลูกมันจะได้ไม่หลุดนะครับผมเพราะบางคนเนี่ยต้นแม่สวยต้นลูกไม่สวยบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยคือจากผมดูจากกาบจากโคนเขาเนี่ยครับผมตรงลายกาบเนี่ยครับว่าถ้ามันด่างกระจายด่างดีครับผมยังไงมันก็ต้องติดด่างครับเนี่ยดูตอนแรกๆมันก็ไม่ค่อยด่างนะครับไอ้แม่เนี่ยด่างน้อยแต่ผมสารพัดจะไล่แล้วครับทั้งธาตุอาหารทั้งแสงทั้งความชื้นทั้งโอ้สูตรดินสารพัดไล่กันจนมาปะกันจังหวะนี้ครับนี่ก็สวยนะถามผมในมองในสายตาผมมันดีไหมดีนะอย่างเงี้ยกระจายมีซ้อนเขียวซ้อนอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหลืองไปหมดอย่างเงี้ยเหลืองอ่อยเงี้ยถ้ามันซ้อนเงี้ยมันทนครับผมอย่างเงี้ยทนแต่ถ้ามีลายที่สวยกว่านี้ครับผมแต่เนี้ยก็ดูสวยแล้วดูสวยมากแล้วล่ะครับผมแต่ที่จริงมันมีสวยกว่านี้อีกสวยได้กว่านี้อีกนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสครับขนาดนี้ก็หูยงามหยดย้อยแล้วครับผมแล้วก็วันก่อนนะครับที่ผมมาคุยเล่นกับอันนี้หลังบ้านผมรกๆเปื้อนๆก็อย่าว่ากันเด้ออย่างเงี้ยวันก่อนที่ผมผสมเกสรไปมันไม่ติดนะครับดอกนะครับดอกแต่อันนี้ผมให้เพื่อนๆมาดูเนี่ยไอ้ที่ผมไม่ได้ผสมดูเหมือนมันจะติดนะเนี่ยมันพัฒนานะเนี่ยดูดินี่นี่พัฒนานะนี่พัฒนาเนี่ยเบ้งๆเลยครับเนี่ยเบ้งๆเลยครับไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยผมเคยเพาะไข่ช้างแล้วแต่ผมไม่เคยเพาะเม็ดช้างนะครับผมอนาคตไม่รู้จะได้เพาะเม็ดช้างหรือเปล่านะครับผมแล้วนี่ผมตัดเกสรเขาเก็บไปครับผมแล้วนี้ผมเขี่ยเนาะมันจะติดไหมอะรอลุ้นกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเขี่ยเอาเกสรต้นเดียวกันแหละแต่คนละฝักคนละดอกผมเขี่ยไว้นะครับผมเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสให้ผมเนี่ยคอยดูนะครับเพื่อนๆมันจะติดให้ผมหรือเปล่าไอ้ข้างบนนี่ผมเก็บไว้เหมือนกันพอดอกนี้ออกนี่ดอกนี้ออกใหม่อีกแล้วแม่นี้โหดมากธรรมดาออกดอกมันต้องโซมมันไม่ยอมโซมแม่เบอร์สามเนี่ยมันโตดีครับโหดมากแล้วชอบแดดด้วยเนี่ยแต่ดอกหลังเนี่ยเริ่มเล็กแล้วครับเพราะว่ามีไอ้นี้มันยังเลี้ยงอยู่เนี่ยดูครับดูท่านมันจะด่างไหมดูก้านช่อดอกถ้าลูกออกมามันจะด่างไหมนั่นอย่างเงี้ยโอกาสด่างสูงเนาะเนี่ยอ่ะเนี่ยดูเนี่ยมันเหลืองเขียวอมกันละมุนละไมไปเลยนะครับเนี่ยดูด่างนะเนี่ยมันเป็นด่างนะเนี่ยต้องลุ้นครับไม้ไข่ที่ว่าโตช้าเจอไม้เมล็ดเข้าไปหน่อยน่าจะหนักกว่าเดิมนะครับผมนี่ดอกที่4นะครับของต้นนี้นะครับดอกแรกเนี่ยตั้งผสมแต่ไม่รู้จังหวะสีมองเท่งกลับบ้านไปแล้วผมตัดทิ้งไปแล้วครับเนี่ยรอยน่าจะรอยเก่ามานะครับผมไม่มีอะไรครับก็มาคุยครับวันนี้เมื่อคืนเห็นสวนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเห็นโหเต็มเฟซเลยครับผมสวนคุณแชมป์ไม้ด่างคุณแชมป์สุพรรณไม้ด่างนะครับเนาะสุพรรณไม้ด่างไม้ด่างสุพรรณอะไรนั่นแหละคุณแชมป์สุพรรณอ่ะเขาปิดนะครับแม่ช้างเหลืองกับแม่ช้างขาว8เข่งนะครับไม้ลงเข่งแล้วไซส์ใหญ่เงี้ยครับ8ต้น1ล้านบาทโหแม่เจ้ามาแล้วหลักแสนอัพมาแล้วนะครับผมแต่ละต้นเพราะค่าเฉลี่ยแล้วก็เป็นแสนอัพนะครับผมแต่ว่าช้างขาวมันจะแพงหน่อยนะครับผม
ดังนั้นนะครับผมถ้าท่านใดมีอโรคาเซียหูช้างด่างเหลืองนะครับไซส์ใหญ่แม่ๆนะครับผมเตรียมตัวรอเลยครับผมถึงยานไม่มาเหมือนปีที่แล้วครับแต่ราคาจะมาแล้วนะตอนนี้ก็ขายกันหาไม้ขายกันให้ควักเลยครับผมส่วนตัวผมเองนะครับหลายๆท่านติดต่อมาถามไม้หน่อผมบอกผมมีไม้ไข่แบ่งครับเพราะไม้หน่อผมตั้งแม่ครับผมเนื่องจากผมรู้นิสัยของไม้หน่อผมเองด้วยว่ามันเป็นมาจากไหนจากต้นแม่ไหนจากเชื้อไหนจากความชอบอะไรแบบยังไงเดี๋ยวท่านเอาไปก็ทำไมมันไม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่เหมือนคนอื่นคือต้นไม้แต่ละต้นนะครับผมเลี้ยงด้วยกันนะครับผมมีแม่ใหญ่ๆเงี้ย3แม่แม่ใหญ่เงี้ย3แม่นะครับสูงเมตรกว่าๆนะครับประมาณ3แม่แต่ละแม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับผมดังนั้นผมเก็บไม้หน่อไว้เลี้ยงเองหมดเลยนะครับผมก็ผมก็จะแบ่งไม้ไข่ไปครับไม้ไข่ต้นเล็กๆราคาก็น่ารักน่ารักนะครับถามว่าแพงไหมก็ไม่ถูกถามว่าถูกไหมก็ไม่แพงราคาผมว่าผมอยู่กลางๆถ้ามีคนขายแพงกว่าผมแล้วก็มีคนขายถูกกว่าผมนะครับดังนั้นแต่ผมขายความเสถียรนะครับผมนี่เสถียรนะครับผมดูเช็คแม่ได้เช็คพี่ได้เช็คน้องได้เช็คลูกได้เช็คได้กันหมดเลยนะครับผมแล้วก็บอกอย่างเงี้ยที่ผมตามไปเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาด่างแค่หูด่างหูแค่นี้แล้วมันจะด่างได้ไหมผมบอกไม่รู้ครับไม้ลุ้นคือไม้ลุ้นแต่ของผมใบถัดไปมันเป็นอย่างนี้นะกระจายเต็มใบนะครับด่างเต็มใบนะครับไม่ได้แค่ฮาร์ฟนะครับเต็มใบนะครับผมเต็มใบสภาพเนี้ยเนี่ยถ้าเข้มแล้วก็จะเป็นสภาพเนี้ยครับอารมณ์ประมาณเนี้ยด่างเต็มใบอย่างเงี้ยด่างเต็มด่างเต็มใบอย่างเงี้ยอันนี้คือแล้วก็แม่ผมมี3แม่อันนี้แม่เบอร์3ผมยังไม่เคยทำไม้เชื้อจากแม่เบอร์3เข้าประกวดแต่แม่เบอร์1แม่เบอร์2ผมประกวดติดรางวัลแล้วทั้ง2แม่นะครับมีรางวัลติดห้อยหางช้างแล้วนะครับทั้ง2แม่แต่แม่เบอร์3ผมก็เลยจะเก็บคือแม่มันเอียงเนี่ยครับแม่มันหาแดดอ่ะผมไว้ตรงที่มันพื้นที่มันบางทีมันรับแดดได้ไม่เต็มที่มันก็เลยทะลึ่งเอียงนะครับดูเอียงกระเทยเลยอย่างนี้เลยครับผมไม่ใช่ไม้ล้มนะครับมันเอียงหาแดดแม่นี่ชอบกินแดดนะครับแต่พอแดดเยอะแล้วตัวเองอ่ะจากเป็นไม้ที่เปิดเหลืองน้อยเปิดเขียวเยอะเปิดด่างเหลืองก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่พอนิสัยตัวเองอ่ะชอบเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่ค่อยเหลืองเยอะพอมันเริ่มมีเหลืองติดมาเนี่ยครับสังเกตนะครับมันก็จะถูกแดดเลียเพราะว่าตัวเองอ่ะเอ็นไปหาหมดเลยสุดท้ายใบตรงนี้ก็จะเสียครับเพราะว่าไม่มีสีเขียวเจือปนนะครับเนี่ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยน่าจะพอทนอันนี้มันเป็นมิ้นท์นะครับไอเนี้ยมันเหลืองเลยไอเนี้ยมิ้นท์ไอเนี้ยเหลืองเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีกระจายเงี้ยอยู่ได้สบายสวยด้วยนะผมชอบอย่างเงี้ยกระจายเป็นหินอ่อนแบบหินแกรนิตอะไรเนี่ยครับสวย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 แต่อย่างเงี้ยถามจริงๆถ้าเลี้ยงใต้ทะเลโดยที่อันนี้ผมมันแค่ทะเลแค่บังแค่แดดบ่ายให้เขานะครับแดดสายแดดเพลนพระเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่เขาก็เอียงออกนอกสแลนไปเลยครับมันไปหาแดดมันนิสัยมันชอบกินแดดไอ้คนเนี้ยแต่ผมก็ไม่เลยเลี้ยงไม้แดดร้อยนะครับเพราะแดดร้อยผมเคยเลี้ยงล้อไม้ช่วงเมษาพฤษภาช่วงอุณหภูมิบ้านผม40อัพ40 41อย่างเงี้ยไม้ใบทะลุครับใบไหม้นะครับผมดังนั้นก็คือผมก็เลยเลี้ยงใต้สแลน60แล้วกันนะครับผมกำลังสวยนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้มาคุยเล่นแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าจะจับต้นนี้นะครับผมไม่ได้ขายต้นนี้เนาะอันเนี้ยใบเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นแบบเนี้ยครับกระจายแบบเนี้ยจะเป็นสีแบบเนี้ยมันไม่ได้ติดเหลืองเยอะขนาดเนี้ยมันจะกระจายประมาณเนี้ยใบเนี้ยสำหรับหน่อเนี้ยผมก็จะเก็บไว้สร้างฟอร์มประกวดไม่รู้มันจะทันได้ประกวดไหมเพราะว่าไม่รู้ผมจะมีจังหวะไปประกวดกับชาวบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยก็ดูก้านเขาก็ยังมีลายนะครับผมเนี่ยนี่ยังเล็กๆยังไม่ชัดนะครับผมลายนะลายต้องรอให้เขาขึ้นฟอร์มอาร์ตฝั่งนี้จะเห็นชัดนะครับเนี่ยโซนเนี้ยแต่มันย้อนแสงหน่อยครับผมโซนเนี้ยด่างโหดมากต้องดูแสงจริงก็จะเป็นเสี้ยนเลยนะครับด่างเป็นเสี้ยนเลยนะครับผมไม่ค่อยอยากจะจับกระถางมันเท่าไหร่ตัวนี้ครับไอตัวลายมันวิ่งครับผมแล้วผมไม่ถูกกับมันครับคันเองนะครับผมแล้วก็แม่เนี้ยนิสัยเขานะครับสังเกตนะครับนี่เขี้ยวนะครับมันจะมีไม่เขี้ยวซ้อนรอเลยครับผมเวลาตัดไปปุ๊บไม่มีหนึ่งนะครับผมทุกต้นนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกันมันมักจะ
มีของแถมติดไปอย่างน้อย2 3อันเนี้ยอ่ะเห็นชัดๆครับแม่เนี้ยสถิติผมก็ไม่มันก็ไม่พลาดนะฝั่งนี้นะครับผมเนี่ย1นะครับอันนี้เคี้ยวหลักที่จะเกิดเป็นต้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นเคี้ยวรองนะครับเนาะ1 2แล้วตัวเนี้ย3นะครับเนี่ย3อันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับไม่ใช่หน่อของหน่อนี้นะอันนี้ตาหน่อเคี้ยวอันที่จะขึ้นใหม่เนี่ยนู่นเห็นมั้ยจะขึ้นใหม่อย่างเงี้ยเวลาผมตัดเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3เนี่ยขนาดอยู่นี้เนี่ยยังเห็นตุ่มเลยครับเนี่ยตุ่มมันโผล่เนี่ยขนาดมันมีหุ้มอยู่นะครับเนี่ยมันโผล่เนี่ยอย่างน้อย3 4เนี่ยเป็นเรื่องปกติแม่นี้ก็สำหรับคนปลูกโชว์หน้าบ้านนะครับเชื้อตัวนี้เลยครับแดดได้แต่ถามว่าเมษาพฤษภาถ้ามันเหลืองเงี้ยมันก็ทะลุนะมันเหลืองเงี้ยทะลุนะแต่ถามว่าถ้ามันแบบอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นะอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นะแต่ถ้าเหลืองเงี้ยทะลุนะเนี่ยครับผมวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องครับก็มาโม้เรื่องอโรคาเซียหูช้างด่างเหลืองนะครับก็เห็นทุกท่านนะครับเริ่มมาจับมาหาไม้กลุ่มอโรคาเซียตัวผมเองนะครับผมก็มีความชื่นชอบสำหรับอโรคาเซียตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงอโรคาเซียตัวอื่นที่ให้น้ำเยอะไม่ได้เนี่ยตายหมดผมชอบรดน้ำทีละเยอะๆนะครับผมรดไม่บ่อยแต่รดทีละเยอะๆครับแต่สำหรับอโรคาเซียหูช้างด่างเหลืองของผมที่ผมเลี้ยงนะครับผมชอบน้ำมากผมเลี้ยงรดน้ำมากสูตรดินผมก็ใช้สูตรของผมนะครับท่านมีสูตรอะไรที่ท่านเลี้ยงแล้วงามแล้วแต่ท่านเลยนะครับส่วนผมเลี้ยงสูตรของผมอย่างนี้เลี้ยงแล้วงามผมก็จะใช้สูตรของผมนะครับไม้ไข่ไม้เล็กไม้โตผมเลี้ยงดินไม่เหมือนกันนะครับผมแยกสูตรเนาะสูตรใครสูตรมันครับพี่ไม่มีอะไรตายตัวนะครับคือบางครั้งน่ะสูตรของพวกพี่อ่ะที่ผมไปดูไปเห็นของเขานะดีนะครับแต่วัสดุผมไม่มีอย่างเขาผมก็ไม่ใช้ถ้าใช้แล้วมันไม่เหมือนเขาผมไม่ใช้เพราะว่าอาจจะเสี่ยงถึงตายเพราะมีน้องอีกคนไปเรียนแบบชาวบ้านเขาแต่ว่าวัสดุเราไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนเป๊ะอาจจะกระบวนการต่างกันนิดหน่อยส่งผลให้ไม้รักเน่านั้นผมก็เราเก่งทางไหนเราไปทางนั้นนะครับผมไม้ผมใบใหญ่นะไม่ได้ใบเล็กนะครับเนี่ยดูมือนะครับผมดูมือผมนะครับมือผู้ชายใหญ่ๆนะครับนี่ใหญ่กับผมเป็น10เท่าครับใบนึงนะครับผมสูงประมาณเมตร20ประมาณเมตร20ไม้เอียงนะครับถ้าไม้ตรงเนี่ยเมตร35มีแน่นะครับผมวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่อง3ที่พี่น้องก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำงานต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรช่วยกรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับหรือจะทักมาทางเพจ Facebook นะครับของ3ที่พี่น้องก็ได้ครับหรือช่องทางการติดต่ออีกช่องทางนึงคือเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์0841774714นะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์มาคุยได้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปดูช้างน้อยกันต่อว่าช้างน้อยที่ผมพ่อไว้มันโตขึ้นเยอะหรือยังสวัสดีครับ